ฟรังนริกุลขอโทษโดนดราม่าหนักทำคลิปทดลองเป็นแฟนกับน้องชายตัวเองกลายเป็นประเด็นที่สาวเก่งอย่างฟรังนริกุลหรือฟรังฮอร์โมนต้องออกมาขอโทษหลังจากเจ้าตัวได้โพสต์คลิปคอนเทนต์ทดลองเป็นแฟนกับน้องชายตัวเองหนึ่งวันออกมากลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงจนต้องลบคลิปต้นเหตุออกหลังจากนักแสดงวัยรุ่นสาวฟรังนริกุลได้โพสต์คลิปที่ชื่อว่าลองเป็นแฟนกับปอนหนึ่งวันลาโอไฮฟรุงก็กลายเป็นดราม่าหนักเนื่องจากหลายๆความเห็นไม่เห็นด้วยกับคอนเทนต์ดังกล่าวเพราะปอนคือน้องชายแท้ๆของสาวฟรังทำให้คนเข้ามาคอมเมนต์รัวๆอาทิเขารณรงค์เรื่องอินเซสต์กันแทบตายแต่ก็ยังเลือกทำคอนเทนต์แบบนี้กับคนในครอบครัวนี้นะสร้างสรรค์มากไม่ได้ขะสายเลือดเดียวกันบ้าไปแล้วคิดน้อยไปหน่อยนะและอีกมากมายที่หลายคนมองว่าเหมือนเป็นการส่งเสริมการรักร่วมสายเลือดทำให้ล่าสุดฟรังได้ลบคลิปดังกล่าวออกพร้อมกับโพสต์ขอโทษลงในช่องทางโซเชียลของตัวเองว่าขอโทษที่ใช้แพลตฟอร์มของตัวเองในการนำเสนอสิ่งที่อาจจะทำให้หลายๆคนเข้าใจผิดและอาจมีส่วนในการสร้างค่านิยมที่ผิดขอโทษที่ทำให้หลายๆคนผิดหวังขอโทษที่เป็นแบบย่างที่ไม่ดีให้กับหลายๆคนขอโทษจากใจจริงๆนะคะครั้งหน้าจะระวังมากกว่านี้ไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกค่ะซึ่งก็มีหลายคนที่เข้ามาส่งกำลังใจพร้อมกับชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลาม นูตภันรยาตู่ภพธรโพสต์ซึ้งอวยพรวันเกิดนูตภันรยาตู่ภพธรโพสต์ซึ้งอวยพรวันเกิดนูตนุชนานภันรยาสาวตู่ภพธรอวยพรวันเกิดซึ้งให้สามีในวันนี้25ธันวาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของสามีนั่นเองโดยภรรยาสาวได้โพสต์ข้อความซึ่งผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยมีแคปชั่นว่า Happy Birthday My Christmas Boy เราฉลองวันเกิดด้วยกันทุกปีมา11ปีแล้วมีมีก็อวยพรป้าป้าเหมือนเดิมทุกๆปีมีมีอยากให้ป้าป้ายิ้มเยอะๆหัวเราะเยอะๆทำอะไรบ้าบ้าบอบอด้วยกันเยอะๆเล่นอะไรเป็นเด็กๆเหมือนที่เราทำกันไปนานๆมีมีรักป้าป้ามากที่ในโลกไปถึงดาวพลูโตเลยขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างที่ทำให้นุชและครอบครัวนะคะขอบคุณอะไรสักอย่างที่เราได้มาเจอกันมันดีมากจริงๆว่าที่คุณพ่อบุตรสองตู่ภพธรสุนทรยานกิจเป็นอีกหนึ่งคุณพ่อสุดอบอุ่นที่ตอนนี้ภรรยาสาวนุชนุชนานกำลังตั้งครรภ์บุตรคนที่สองท่ามกลางความดีใจของพ่อแม่รวมทั้งพี่สาวตัวน้อยน้องริสาที่กำลังจะมีน้องแล้วจ้าเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่อบอุ่นและน่ารักมากเลยทีเดียวซึ่งก่อนหน้านี้ประกาศพร้อมเปิดอู่มีบุตรคนที่สองคุณพ่อสุดหล่อขวัญใจสาวสาวตู่ภพธรสุนทรยานกิจควงภรรยานุชนุชนันอรัญญนาถมาโชว์หวานให้สาวสาวตาร้อนกันทั้งสตูดิโอในรายการ Couple or Notคู่ไหนใช่เลยเพราะตู่ทำหน้าที่สามีแห่งชาติเป็นอย่างดีภรรยาชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ไม่มีขัดใจเชื่อในคำตอบของภรรยาทุกข้อพร้อมเผยวลีเด็ดเชื่อเมียแล้วเจริญแถมยังเผยว่าช่วงนี้ทั้งคู่กำลังเร่งทำการบ้านปั๊มบุตรคนที่สองมาเป็นเพื่อนเล่นกับบุตรสาวสุดน่ารักน้องริสาอีกคนตู่เผยตอนนี้น้องริสาก็สองขวบกว่าแล้วกำลังอ้อนเลยเขาเรียนรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกวันสำหรับครอบครัวเราอยากให้เขาโตมาแบบที่สามารถเลือกความชอบความสนใจเองได้ยกเว้นเรื่องแฟนนะครับยอมรับว่าห่วงบุตรมากๆส่วนตอนนี้ก็อยากมีบุตรคนที่สองอีกสักคนอยู่ในขั้นตอนที่กำลังปฏิบัติกันอยู่ครับไม่ได้รีบอะไรมาเมื่อไหร่ก็ได้เราพร้อมเสมอ
ลุกนาตาลีลงเรือแฮกเกอร์ครับจัดปาร์ตี้เฉลยเพศลูกพร้อมดินเนอร์วันเกิดหลังจากที่ว่าที่คุณแม่อย่างนาตาลีเจรวนนท์กับสามีว่าที่คุณพ่อลูกสองอย่างฟลุ๊กเกริกพลปล่อยให้เพื่อนๆและแฟนๆทายกันเล่นๆว่าลูกในท้องจะเป็นเพศอะไรนั้นล่าสุดทั้งคู่ก็ได้เฉลยแล้วว่าได้ลูกสาวโดยนาตาลีฟลุ๊กได้ควงคู่กันไปลงเรือแฮกเกอร์ครับกับเพื่อนจัดปาร์ตี้เฉลยเพศลูกว่าได้ลูกสาวพร้อมกับได้ถือโอกาสเลี้ยงดินเนอร์วันเกิดของทั้งคู่ไปด้วยซึ่งฟลุ๊กได้ลงทั้งรูปคู่สุดหวานและบรรยากาศล่องเรือให้ชมกันด้วยตามที่ฟลุ๊กได้เขียนแคปชั่นไว้ด้วยว่าเบบี้เกิร์ลเราได้ลูกสาวครับขอบคุณทุกคนที่เอาใจช่วยและลุ้นไปกับเราวันนี้ลงเรือแฮกเกอร์ครับกับเพื่อนๆเฉลยเพศลูกสามารถติดตามได้ใน YouTube FLUKELEE ตอนที่เราทราบจากคุณหมอนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่มาร่วมสนุกทายเพศลูกกับเราและขอบคุณตากล้องลุงบอยขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มอิทของเราที่เบสกันว่าจะชายหญิงจนทำให้น้องลีเกิดไอเดียจัดเฉลยเพศลูกของเราโดยเลือกเรือเดิมท่าเรือเดิมแอนตากล้องเดิมที่ถ่ายพรีเวดดิ้งออกจากโรงแรมที่เรารดน้ำและพิธีต่างๆและถือโอกาสเลี้ยงดินเนอร์วันเกิดเราทั้งสองไปด้วยเลยนานทีปีหนที่จะได้อยู่เมืองไทยในช่วงเทศกาลแบบนี้เรียกว่าเป็นการฉลองที่น่ารักอบอุ่นและหรูหราสมกับเป็นคู่นาตาลีฟลุ๊กจริงๆโบฟลุ๊กนัดรวมตัว2ครอบครัวพร้อมหน้าฉลองคริสต์มาสสุดอบอุ่นหัวใจนาตาลียิ่งท้องยิ่งสวยใส่บิกินี่อุ้มท้องลูกน้อยเที่ยวทะเลภูเก็ต สวยตะลึงแอนซิเรียมผมหน้าม้าทรงพลังกระชากวัยสุดๆแอนซิเรียมมากับลุคสดใสต้อนรับปีใหม่ด้วยผมม้ากระชากหัวใจกระชากวัยสุดๆเห็นแล้วต้องหลีกทางให้แม่เลยจริงๆเพราะการเวลาทำอะไรไม่ได้เลยเป็นอีกหนึ่งสาวที่สวยอมตะมากๆสำหรับคุณแม่ลูกหนึ่งแอนซิเรียมภักดีดำรงฤทธิ์แม้วัยกำลังจะเข้าสู่เลข5แล้วแต่ความเป๊ะยังมีให้เห็นอย่างชัดเจนทั้งในเรื่องของรูปร่างที่ฟิตแอนด์เฟรมสุดยังคงโชว์หุ่นในชุดบิกินี่ได้อย่างสบายๆหรือจะเป็นในเรื่องของผิวพรรณและหน้าตาที่ยังแลดูอ่อนเยาว์มากๆเรียกว่าเดินกับลูกสาวน้องนนนี่ยังเหมือนพี่น้องกันชัดๆผลลัพธ์ที่ได้มาจากการดูแลสุขภาพอย่างจริงจังและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนั่นเองล่าสุดแอนซิเรียมทำเซอร์ไพรส์แฟนคลับอีกแล้วด้วยการปรับลุคใหม่สดใสซาบซ่าหัวใจต้อนรับเทรนด์ใหม่ปี2021กับผมหน้าม้าที่หลายคนเห็นแล้วต่างกดส่งให้ใจให้เลยเพราะกระชากวัยสุดๆบอกเลยว่าใครทำผมหน้าม้าแล้วไม่รอดไม่รู้แต่แอนซิเรียมเป๊ปังปุริเย่เห็นความสวยความสาวคงกระพันแบบนี้ทำให้เราสาวสาวต่างลุกขึ้นมาออกกำลังกันเป็นแถวเผื่อจะปังอย่างแม่แอนบ้างสอนรามย้อนภาพในวัยหนุ่มถ่ายแบบนิตยสารยุค90หล่อออปป้ามากจริงๆหากพูดถึงดาราศิลปินในยุค90ที่โด่งดังสุดๆหนึ่งในนั้นคงหนีไม่พ้นนักแสดงรุ่นใหญ่หนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ที่ไม่ว่าจะมีผลงานกี่ชิ้นก็มันจะสร้างกระแสฮือฮาให้กับแฟนๆได้เป็นอย่างดีและถึงแม้ว่าตอนนี้สอนรามจะเป็นคุณพ่อลูกหนึ่งมีน้องวีจิเป็นแก้วตาดวงใจแล้วแต่เรื่องความหล่อก็ยังคงมีอยู่ให้เห็นเสมออย่างล่าสุดที่เจ้าตัวได้ไปค้นภาพสมัยหนุ่มๆที่เคยถ่ายนิตยสารหวนกลับมาให้ได้คิดถึงกันอีกครั้งโดยงานนี้แฟนคลับต่างเข้ามากดะไลพร้อมคอมเมนต์อย่างรัวๆเพราะภาพดังกล่าวนอกจากสดใสตามสไตล์หนุ่มยุค90แล้วออร่าของความหล่อออปป้ายังพุ่งทะลุจนแอบตกหลุมรักกันอีกครั้งเลยก็ว่าได้Oh,